้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการ FIFA Online 3กับ FIFA Skill นะครับ Skill FIFA FIFA Skill แหละโอเควันนี้นะครับตามกติกาเราจะมาสอน2ท่าด้วยกันนะครับท่าแรกก็วันนี้อย่างที่ว่าก็คือท่าอะไรท่าสีดานครับสีดานเทิร์นนี่นะครับเอาไหมไม่เท่เลยไงนี่หมุนดิไม่ได้ครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านี้ก็วิธีการกดครับผมมีหลายแบบด้วยกันนะวิ่งไปแล้วก็หมุนทางขวาประมาณหมุนไปทางขวานะครับถ้าจะหมุนไปทางขวานะก็หมุนไปสักประมาณเกือบ360องศาประมาณ360ไปประมาณ330องศาครับไม่ต้องหมุนครบนะต้องหมุนครบรอบนะจะครบรอบจะเป็นอย่างเงี้ยครบรอบจริงๆก็ครบรอบได้แหละโอเคหมุนไปเลยรอบนึงอะหมุนไปเลยนะครับรอบนึงแต่ก็ระวังด้วยบางทีหมุนเยอะเกินไปมันก็จะเป็นท่าแบบเนี้ยจะเป็นท่าพวกนี้ไปนะครับอย่างดีก็หมุนสักประมาณ330พอประมาณ10องศานะโอเคนะครับมาดูท่าที่2กันเลยลูกท็อปเตือนนะผมเออจริงๆซีดานเมื่อกี้มันมีท่าชื่อหนึ่งนะชื่อว่าท่าดูเลตชัวร์เรดป่ะมาดูท่าที่2กันโอเครูเบอร์ต็อปเทิร์นครับผมรูเบอร์ต็อปเทิร์นเห็นรูเบอร์ต็อปปิ้งไหมตอนนั้นน่ะนัดที่อยู่แมนยูตอนนั้นยิงใครไม่รู้อ่ะที่ขึ้นนำตอนนั้นไม่แน่ใจครับนี่ครับไม่ใช่โอ้ยไปริมเส้นนี่ซ้ายขวาโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ไปครับผมไม่ไปให้โอเคสำหรับวิธีกดนะครับผมเมื่อกี้ผมทำแป๊กนี่ดันเทิร์นไม่ใช่บูตอปเทิร์นบูตอปเทิร์นโอเคมาดิมาดินาบัสฟ้าวหูจานวิธีการกดนะครับพูดหลายทีแล้วขออภัยด้วยหน้าซ้ายขึ้นซ้ายอ่ะขึ้นซ้ายซ้ายขวาตามเอายึดข้างหน้าเป็นหลักนะผมยึดข้างหน้าอีกูอินเป็นหลักแล้วก็สมมติว่าทางซ้ายก็ซ้ายขวาซ้ายขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็ทางขวานะหน้าขวาเอ้ยบนขวาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆบนขวาขึ้นขวาขวาซ้ายเอ้ยขวาเออขวาขึ้นขึ้นซ้ายไม่ใช่นะซ้ายขวาไม่ใช่ซ้ายลงซ้ายลงโอเคนะไปทางขวานะต้องกดขึ้นขวาใช่ป่ะขึ้นขวาไม่ทันครับท่านต้องค่อยๆทำครับผมเดี๋ยวเราก็ชินเองนะฮะปั่นแม่งเลยวู้โอเคนะผมท่ากดก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะเจอกันใหม่ถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กันด้วยนะครับทางด้านขวาล่างครับผมตรงนี้ตรงนี้โอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ